่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนราประวัติด้านการทรงงานในสมเด็จเจ้าฟ้าชายบริพัตรสุขุมพันธ์ดิลกจันทรานิพาพงศ์มหามกุฏวงศ์นาราธิราชจุฬาลงกรณ์นาราชวโรรสอดุลยยศอุพโตพงศ์พิสุทธะนารุตตมรัตนคติยราชกุมารซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าชายบริพัตรสุขุมพันธ์ทรงประสูติเมื่อวันพุธเดือน8ขึ้น3ค่ำปีมะเสงตรีศกจุลศักราช1243ซึ่งตรงกับวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2424เป็นพระราชบุตรในสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมรสีพระอัครราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ต่อมาในปีพุทธศักราช2434จึงได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนมหาสุริยะสงขลาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และในปีพุทธศักราช2444เมื่อพระองค์เสด็จกลับจากการศึกษาจากต่างประเทศแล้วและได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมชนกนาถที่จังหวัดนครสวรรค์จึงได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนพระนามกรมเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิจและพระองค์ยังทรงเป็นนาเรือตรีราชองครักษ์ตำแหน่งเสนาธิการทหารบกแล้วจึงเลื่อนขึ้นเป็นนายพลเรือโทราชองครักษ์ผู้บัญชาการกรมทหารเรือและต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในปีพุทธศักราช2454จึงได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิจทรงเป็นนายพลเรือเอกและเป็นจอมพลเรือราชองครักษ์และเป็นจอมพลตำแหน่งเสนาธิการทหารบกเป็นอุปนายกแห่งสภากาชาดสยามและต่อมาในรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในปีพุทธศักราช2468พระองค์จึงได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจและยังได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นอภิรัฐมนตรีพระองค์ยังทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมแล้วต่อมาจึงทรงย้ายมาเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในช่วงปีพุทธศักราช2475และสุดท้ายนี้ในช่วงบั้นปลายพระชนชีพของพระองค์นั้นได้เสด็จแปลนิวาสสถานไปประทับอยู่ที่เมืองชวาประเทศอินโดนีเซียเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามในช่วงปีพุทธศักราช2475และพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ลงในรัชสมัยแผ่นดินของรัชกาลที่8ในวันที่18กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2487รวมสิริพระชนษาได้63ปีและพระองค์คือต้นราชสกุลบริพัตรนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ